เรื่องท้องถิ่นก็ยากเรื่องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ยากเรื่องคุณภาพประชาธิปไตยก็ยากแม้กระทั่งจะพูดปิดก็ยังยากเลยครับแต่อุปสรรคและปัญหามันมีไว้ให้เราแก้ครับและที่สำคัญก็ต้องอดทนต่อมันครับ ซ้อมอีกสักสามครั้งก็ได้ผมก็จะอดทนยืนรอตรงนี้ครับเพราะว่าความสําเร็จของประชาธิปไตยและความสําเร็จของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของชาติเนี่ยมันไม่ได้แก้ด้วยการพลิกฝ่ามือแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจและก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องการความต่อเนื่องและยืนหยัด ท่านครับผมจะใช้เวลารบกวนท่านไม่เกิน20นาทีในการที่จะพูดสรุปในฐานะที่เป็นการปารฐกถาปิดซึ่งผมคิดว่าในการประชุมวิชาการครั้งนี้ผมคิดว่าในส่วนที่เป็นสาระสำคัญนั้นมีความสำคัญมากและก็เป็นพื้นฐานสำคัญภายใต้หัวข้อเรื่องลดช่องว่างความเหลื่อมลำ้ำและการสร้างคุณภาพประชาธิปไตยซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่21 ถ้าท่านที่เป็นแฟนประจําของสถาบันพระปกเกล้าก็จะเห็นนะครับว่าสองสาครั้งที่ผ่านมาเราได้มีความตั้งใจและก็กาหนดหัวข้อที่ต้องการเห็นความงอกงามของประชาธิปไตยไทยปีสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเราพูดเรื่อง democracy on move คือเรื่องของประชาธิปไตยที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะเรามีรัฐธรรมนูญ แต่ด้วยข้อค้นพบจากสองสามปีที่ผ่านมาเราก็พบครับว่าการสร้างคุณภาพประชาธิปไตยเนี่ยเราแก้ด้วยโครงสร้างกันมานานเราแก้ด้วยกฎหมายมานานแต่ถ้าฐานรากหรือพื้นฐานสำคัญที่สุดของคนในสังคมนี้ไม่ได้รับการแก้ไขก็เป็นปัญหาดังนั้นหัวข้อในปีนี้เราจึงเริ่มต้น จากการพูดถึงปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานที่สุดคือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมเรามีความเชื่อครับว่าถ้าคนสามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกันความอุปถรัรมหรือการพึ่งพาบุคคลจะลดลงทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสบนพื้นฐานของความเป็นประชาชนคนไทยที่เท่าเทียมกัน การเมืองจะดีขึ้นด้วยเหตุนี้ครับจึงเป็นเหตุที่มาของการทำเรื่องของการจัดประชุมสัมนาในครั้งนี้ผมตั้งคำถามอยู่นะครับว่าภาพสปสเตอร์อันนี้ซิปเนี่ยมันควรลูดขึ้นหรือลูดลงเพราะถ้าลูดลงก็แปลว่าความเหลื่อมล้ำมันยิ่งกว้างขึ้นเราคงต้องปิดมันให้ได้ขอสไลด์ครับ ผมคิดว่าผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าเราคุยกันสองวันเนี่ยเรามีข้อถกเถียงกันมากเรื่องนิยามและปัญหาของความเหลื่อมล้าเราพูดกันเรื่องของความเหลื่อมล้าที่มีความหมายในหลายมิติเราพูดกันเรื่องว่ามิติของความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นตั้งแต่มิติที่เป็นมิติโดยธรรมชาติความแตกต่างระหว่างเพศ ความแตกต่างระหว่างสรีระหรือแม้กระทั่งชาติกําเนิดที่อยู่คนละเชื้อชาติก็ทําให้เกิดความเหลื่อมล้าซึ่งนั่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ปัญหาอีกส่วนหนึ่งคือปัญหาความเหลื่อมล,ำลำ้ําอันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าแมนเมดคือเราได้สร้างมันขึ้นความเหลื่อมล้าดังกล่าวก็คือการสร้างความไม่เท่ากันของโอกาส การสร้างความไม่เท่าเทียมกันของคุณภาพของการให้บริการของรัฐที่ทำให้คนเข้าถึงได้ไม่เท่ากันเหตุแห่งปัจจัยของความเหลื่อมล้ำที่ท่านอาจารย์ประเวศได้พ ar ูดถึงน <un> ั้นได้พูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างถึง5เรื่องและผมก็คิดว่าผมจะใช้กรอบนี้ในการพูดเพราะว่ากรอบปัญหาเชิงโครงสร้างตั้งแต่วิธีคิด ที่อาจารย์ประเวศใช้ว่าเราเชื่อเรื่องกรรมจึงทำให้เรายอมอะไรไปแปลว่าเรากำลังจำนวนอยู่กับความคิดชุดความคิดชุดหนึ่งกรอบความคิดปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องจิตสำนึกที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมอย่างแท้จริงแต่ว่าเรายังไม่สามารถทำได้โครงสร้างทางสังคมที่เป็นแนวดิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าไม่เท่ากัน ที่จั์ประเวทยพยายามสร้างว่าสังคมต้องกลับมาเป็นความสัมพันธ์แนวระนาบที่มากขึ้นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราพูดมากที่สุดคือปัญหาเชิงโครงสร้างอันเกิดจากเศรษฐกิจฯฯหลายเรื่องที่นำเสนอในวันนี้เป็นความพยายามที่จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถือครองปัจจัยการผลิตปัญหาการเข้าถึงทุนปัญหาเรื่องของการรับผลประโยชน์จากระบบทุน ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ําและสุดท้ายคือปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างอํานาจรัฐอํานาจรัฐในที่นี้คืออํานาจรัฐในฐานะที่เป็นคนกําหนดนโยบายในฐานะที่เป็นคนจัดสรรงบประมาณและเป็นคนออกกติกาของสังคมทั้งหมดนี้คือเหตุแห่งความเหลื่อมล้าและปัญหาสําคัญก็คือว่าความเหลื่อมล้าไม่ได้อยู่ในมิติเพียงเศรษฐกิจแต่อย่างเดียว ถ้าเราฟังในห้องย่อยๆเราจะเห็นว่าความเหลื่อมล้ำมีไปไกลตั้งแต่เรื่องของมิติทางสังคมมิติทางวัฒนธรรมมิติทางเชื้อชาติแม้กระทั่งมิติทางการเมืองและที่สำคัญมากที่เราพูดกันก็คือมิติทางกระบวนการยุติธรรมแปลว่าเวลาเราพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมนี้เราไม่ควรมองอยู่เฉพาะเรื่องคนยากจนแต่เราต้องมองความจนในมิติอื่นๆ ขงคคนนในสัมท่านครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็พูดกันชัดครับว่าตกลงความเหลื่อมลำ้ำหรือหรือความคือความแตกต่างที่บางครั้งก็เป็นธรรมชาตินะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าในสังคมนั้นไม่มีทางที่ทุกคนจะเท่ากันในเรื่องของโอกาสแต่สิ่งที่การแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำไม่ได้แปลว่าการทำให้ทุกคนเท่ากัน แต่ทำให้ช่องว่างของคนมันน้อยลงความแตกต่างมันน้อยลงท่านครับถ้าเราแบ่งคนกลุ่มคนออกซึ่งเป็นตัวเลขที่เราชอบใช้กันก็คือแบ่งคนออกทีละ20% 20%ที่รวยที่สุดกับ20%ที่จนที่สุดต่างกันเยอะจริงแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เหลื่อมล้ำน้อยก็คืออีก60%ตรงกลางมีความใกล้เคียงกัน ถ้าเราดูตัวเลขผมเข้าใจว่าเป็นห้องที่ของท่านอาจารย์ทวินวดีที่แสดงให้เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามีเพียงกลุ่มที่4เท่านั้นนะครับที่มีพกกรัพั์อยู่ประมาณ20%ซซึ่งเท่ากับสัดส่วนของประชากรเพราะฉะนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิตินี้จึงต้องเป็นการมองอย่างเข้าใจแล้วไปมองแบบอับจนทางปัญญาผมคิดว่าปัญหาความเหลื่อมลำ้ำ อยู่ที่การยอมรับของสังคมด้วยว่าเรายอมรับให้แตกต่างกันได้แค่ไหนอย่างไรหลายท่านพูดถึงว่าความเหลื่อมล้ำนี้ไม่ได้มองแต่บริบทประเทศไทยนะครับแต่เป็นการมองบริบทที่เป็นความเหลื่อมล้ำที่เปรียบเทียบกับภูมิภาคและก็เปรียบเทียบกับในโลกนี้ด้วยมิติการมองความเหลื่อมล้ำไม่ได้มองเฉพาะเรื่องมาตรฐานเช่น การมีเส้นแบ่งความยากจนแต่ความเหลื่อมล้ำมีอยู่ทุกแห่งหนถ้าเรามองเชิงสัมผัสท่านครับทุกหมู่บ้านมีคนจนที่สุด5%ครับแต่คนจนที่สุด5%ของแต่ละหมู่บ้านอาจจะจนไม่เท่ากันเมื่อเอามาเทียบเคียงกับเส้นแบ่งของความยากจนนั่นก็แปลว่าความเหลื่อมล้ำถ้าเรามองในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องมองทั้งมิติที่ต้องการเป็นมาตรฐานที่จะรักษาให้ทุกคน ยกระดับขึ้นและในขณะเดียวกันระหว่างความสัมพันธ์ของกลุ่มแต่ละกลุ่มเราจะทำอย่างไรและที่สำคัญมากครับเรามักจะได้ยินประโยคประโยคหนึ่งที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังปัญหาคือว่าคนที่อยู่ข้างบนมองเห็นไหมครับว่าใครบ้างที่ถูกทิ้งอยู่ข้างหลังเพราะไม่ได้ลงไปอยู่ข้างล่างคนที่จะเห็นดีที่สุดก็คือในพื้นที่เดียวกัน เราอาจจะพูดว่าเราจะไม่ให้ใครตกรถไฟขบวนนี้แต่ผมเตือนว่าระวังว่าเรายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนและไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากการขึ้นรถไฟนั้นไปได้อะไรท่านครับท่านอาจารย์ประเวศพูดถึงเรื่องของ ข้อท้าทายที่ทำให้สังคมเหลื่อมลำ้ำอาจารย์ใช้หลักที่เป็นธรรมชาติมากอาจารย์ถ้าพวกเราจําได้ว่าอาจารย์พูดเรื่องของสังคมนี่มาทีหลังความรู้เรื่องชีววิทยาเนี่ยมาตามมาแต่ความรู้เบื้องต้นที่สุดคือความรู้ด้านฟิสิกส์และความรู้ด้านฟิสิกส์เนี่ยที่อธิบายสองสเรื่องก็คือมวลที่ใหญ่กว่าที่มีอนุภาพมากกว่าจะมีพลังที่ดึงดูดเอาพลังของคนอื่นเข้าไป อาจารย์ประเวศเสนอว่าภาพนี้เป็นภาพที่อำนาจรัฐที่อาจารย์ใช้คำว่ารัฐานุภาพและอำนาจทุนคือธานานุภาพใหญ่จึงดูดให้สังคมเล็กอาจารย์เสนอเรื่องของการทำให้วงของสังคมนั้นมีมวลที่ใหญ่ขึ้นเมื่อมีมวลที่ใหญ่ขึ้นอาจารย์ใช้คำว่า สังคมสมานุภาพอาจารย์แปลคําว่าสังคมสมานุภาพคือสังคมที่มีอนุภาพเสมอกันสังคมที่มีอนุภาพเสมอกันคือสังคมที่มีความใกล้เคียงกันในมวลสมาชิกของสังคมสังคมสมานุภาพคือสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกันด้วยและถ้าเราทำให้สังคมนี้ใหญ่ขึ้น เราจะทําให้ภาคที่เรียกว่ารัฐกับทุนต้องอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้เราพูดกันถึงขนาดว่าวิธีการหรือกระบวนการที่เราจะทำให้สังคมใหญ่ขึ้นนั้นต้องการอะไรในเวทีย่อยๆในกลุ่มย่อยๆหรือแม้แต่ข้อสรุปที่ท่านอาจารย์ออรไทยพูดก็พูดคำคำหนึ่งที่ใหญ่มาก และก็เป็นคำที่มีความสำคัญคือคำว่า empowerment การสร้างพลังหรือการเสริมสร้างให้สังคมมีพลังขึ้นมาเป็นเรื่องทางชีววิทยาเป็นเรื่องที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังเล็กๆที่รวมตัวกันเป็นเน็ตเวิร์ก ถ้าสังคมมีความใหญ่ขึ้นมีพลังของการต่อรองมากขึ้นสิ่งที่ตามมาระหว่างสังคมภาครัฐกับภาคทุนคือการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้นอาจารย์ประเวศเสนอว่าเราไม่ควรจะไป address ภาครัฐหรือกลุ่มทุนด้วยการต่อว่าต่อขานแต่ทำอย่างไรที่เราจะทำให้ภาครัฐเห็นความสำคัญของภาคสังคมและให้ภาครัฐนั้นเปิดโอกาสให้ภาคสังคมเติบโตเราจะทำอย่างไรให้ภาคทุนไม่ดูดออกไปอย่างเดียวแต่มีการย้อนกลับมานี่คือโจทย์ใหญ่หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นนามธรรมเป็นอุดมคติ แต่ผมเรียนว่านี่คือความพยายามที่สำคัญมากถ้าเราไม่สามารถจะสร้างสังคมสมานุภาพได้ผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกลุ่มทุนแล้วเนี่ยสังคมนี้ก็จะเล็กและถูกดูดและกระบวนการที่มีความสำคัญมากซึ่งจะเป็นคำตอบของทุกเรื่องคือกระบวนการของการสร้างสติปัญญาที่ฉลาดพอ สังคมต้องมี w i ส -dom สังคมต้องมีวิธีการท่านครับวันนี้เราตกใจมากกับ AI artificial intelligence เราบอกชีวิตนี้เราไม่ต้องทำอะไรผมชวนท่านคิดใหม่ครับ AI ต้องกลับมาให้เป็น IA IA คืออะไรครับ Intellectual Amplifier นั่นคือการทำให้ความฉลาดของเราถูกขยายตัวผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยี อย่าให้เทคโนโลยีเป็นนายเทคโนโลยีนี่ดีหมดนะครับขาดเรื่องเดียวเลยครับ human touch ความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นผมเสนอว่าเราต้องเริ่มต้นการสร้างเซลล์ที่เข้มแข็งจากพื้นที่เราต้องเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นที่อาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้าน เราอาจจะเริ่มต้นจากวาระที่เรียกว่าเป็นอจนด d a าเช่นปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องความยากจนปัญหาเรื่องการความขาดแคลนแหล่งน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เริ่มได้หรือแม้กระทั่งเราอาจจะเริ่มต้นได้จากสิ่งที่เรียกว่าเป็นทาเกตกรุ๊ปคือกลุ่มเป้าหมายเราจะเริ่มจากเด็กเราจะเริ่มจากกลุ่มสตรีเราจะเริ่มจากคนได้โอกาสเราสามารถเริ่มได้เพราะจุดเริ่มต้นนี้เป็นเรื่องสาคัญ และจุดเริ่มต้นนี้ควรเป็นจุดเริ่มต้นที่อยู่ในพื้นที่และควรใช้แนวคิดและคำทรงงานของสมเด็จพระชนชนากาธิเบศอดุดยญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือระเบิดจากข้างในการระเบิดจากข้างในคือความพยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็ง และการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความเป็นเจ้าของของสังคมท่านอาจารย์ประเวศใช้ภาพอันหนึ่งครับที่ผมขออนุญาตยืมกลับมาใช้เพื่อให้เราเห็นภาพว่าหลายคนตั้งคำถามว่าตกลงแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดทำได้ไหมในการสร้างมวลของสังคมที่ใหญ่พอจะต่อสู้หรือทัดทานกับแรงดูดของอำนาจรัฐและแรงดูดของทุน อาจารย์ประเวศเสนอว่าเราต้องเริ่มต้นจากเซลล์เซลล์เดียวร่างกายทุกอันนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือจุดที่เล็กที่สุดแล้วจุดที่เล็กที่สุดแล้วเซลล์เซลล์เดียวนั้นเนะี่ยทุกเซลล์อาจารย์ใช้คําว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ในตัวเองในความซับซ้อนแปลว่าเป็นหน่วยที่มีความสมบูรณ์จัดการกันได้และบนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปก็สามารถจัดการได้ อาจารย์ประเวศใช้คำว่าเราต้องสร้างเซลล์เซลล์นี้ให้เข้มแข็งโดยเหมือนเสมือนหนึ่งว่าเป็นหน่วยย่อยพื้นฐานที่สมดุลที่สุดถ้าเรากลับมาคิดครับมันคืออะไรเหรอกลุ่มก็ได้ครับชุมชนก็ได้ครับหมู่บ้านก็ได้ครับกลุ่มสตรีก็ได้ครับกลุ่มผู้ยากไร้ก็ได้ครับ แต่ว่าเราต้องมีความสมบูรณ์นั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรต้องไปประกอบไปด้วยวิส -dom คือความรู้และที่สำคัญมากคือสิ่งสำคัญอันที่สองคืออาจารย์ประเวศใช้คำว่าความเป็นอัตโนมัติซึ่งอาจารย์แปลว่ามันมีอิสระต่างคนต่างทาหน้าที่ไม่ต้องรอให้ใครสัง่งแปลว่าทุกคนรู้ว่าเราต้องทำอะไรหน่วยเล็กๆที่เราจะเริ่มต้นจากกลุ่ม จากพื้นที่หรือจากสาระหรือวาระนั้นต้องรู้ว่าฟังกช์ชันของเราเป้าหมายของเราคืออะไรและเป้าหมายที่ว่านั้นต้องมีความเป็นอิสระพอสมควรและเป็นความเป็นอิสระอันนี้แหละครับก็เปรียบเสมือนหน่วยย่อยๆของเราทั้งหมดเอาหน่วยที่เมื่อกี้เ0หน่วยที่ขึ้นมารับรางวัลเนี่ยก็คือหน่วยย่อยๆที่ควรจะมีอิสระในการคิดแก้ปัญหาของตัวเอง ที่ผมใช้คำว่าระเบิดจากข้างในตามภูมิสังคมคือตามบริบทอาจาร,รย์บอกว่าแล้วเซลล์ทุกเซลล์ต้องมีจิตสำนึกแห่งองค์รวมก็แปลว่าทุกองค์กรทุกหน่วยทุกท้องถิ่นต้องสามารถที่จะมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความผาสุกให้กับคนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ มีเป้าหมายร่วมกันที่จะดูแลสุขภาวะของคนให้ได้และที่สำคัญครับอาจารย์พูดถึงว่าการมีข้อมูลข่าวสารและสื่อสารที่รู้ถึงกันการมีข้อมูลข่าวสารที่รู้ถึงกันเนี่ยผมเรียนว่าในปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารที่วิ่งอยู่ในระบบนี้เป็นทั้งปัจจัยเทิงบวกที่จะทำให้เกิดการสร้างเน็ตเวิร์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น การสร้างองค์คาพยพที่ใหญ่ขึ้นและในขณะเดียวกันข้อมูลข่าวสารนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำลายระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสิ่งที่เราใช้ถ่ายรูปอยู่ขณะดนี้คือโทรศัพท์มือถือท่านครับอินโฟเมชันที่มันวิ่งอยู่ในมือถือท่านทั้งหมดเนี่ยตรวจบ้างนะครับว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง สิ่งที่ต้องทำต่อคือการมีระบบที่นำเลือดไปเลี้ยงทั่วไประบบอันนี้ผมคิดว่าในความเห็นผมก็คือว่ามันคือระบบที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนที่รัฐต้องพึงกระทำระบบเศรษฐกิจที่ลงไปหล่อเลี้ยงได้ทุกกลุ่มไม่ใช่เลี้ยงบางกลุ่มระบบการบริการสาธารณะระบบการให้บริการประชาชนที่เข้าถึงทุกกลุ่ม อย่างใกล้เคียงกันผมไม่ได้พูดว่าเท่ากันนะครับผมใช้คำว่าใกล้เคียงกันเท่ากันไม่มีถ้าเท่ากันก็บอกว่าพูดอุดมคติอุดมคติที่สุดคือเท่ากันแต่เท่ากันไม่มีครับนิ้วเรายังไม่เท่ากันเลยแต่ปัญหาคือนิ้วเราทั้ง5นิ้วมีฟังก์ชันต่อกันใครอาจจะนึกว่านิ้วก้อยไม่สำคัญนะครับลองขาดสักนิ้วไหมครับ เวลาจะดีกับใครเหนื่อยนะครับพื้นระบบที่จะเลี้ยงทุกส่วนคือระบบที่ผมถือว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่เอื้ออำหนวยให้ไปถึงทุกกลุ่มให้ทุกคนได้เข้าถึงพื้นฐานที่สุดซึ่งอันนี้คือหน้าที่ของรัฐนั่นแปลว่าวงใหญ่ที่รัฐต้องทำไม่ใช่ลดอํานาจแต่เป็นการจัดการใหม่ เพื่อทำให้ระบบที่เป็นอยู่นั้นไม่เอื้อเฉพาะบางกลุ่มท่านครับระบบที่ต้องดึงความมั่งคั่งจากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเรานึกถึงเวลาเราไปงานแต่งงานแล้วคู่เบ่าวสาวรินแชมเปญได้ไหมครับเรามีแถวแก้วขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วคู่บ่าวสาวจะรินแก้วแรกใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงนะ แชมเปญก็จะไหลลงมาเรื่อยๆจนแก้วสุดท้ายแล้วทุกคนก็มาหยิบแล้วก็ชายโยเงื่อนไขสำคัญคือหนึ่งเรามีแชมเปญมากพอไหมครับถ้าแชมเปญเราน้อยเกินไปขนาดของแก้วก็ต้องลดลงนะครับที่สำคัญคือเงื่อนไขอีกอันหนึ่งคือแก้วบนต้องเต็มนะครับแก้วล่างถึงจะได้ ถ้าบังเอิญแก้วบนเป็นโงค์แก้วล่างก็คงแห้งครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือระบบการดึงลงนี่คือระบบเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบการดึงลงที่สำคัญคือระบบภาษีที่จะดึงเอาความมั่งคั่งของบางส่วนมากระจายอย่างเป็นธรรมให้กับบางส่วน และที่สำคัญมากการกระจายนั้นต้องคิดถึงการหล่อเลี้ยงที่สม่ำเสมอและยั่งยืนไม่ใช่การหล่อเลี้ยงเพื่อให้ได้บางจังหวะเวลาจากนั้นเราต้องมีระบบภูมิคุ้มกันครับอาจารย์ประเวศใช้บอกว่าอาจารย์เล่าว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันสร้างทุกวันนะแต่ถ้าภูมิคุ้มกันดีของร่างกายเซลล์มะเร็งมันโตไม่ได้ พรา้มันขึ้นอยู่กับว่าภูมิคุ้มกันของเราเข้มแข็งขนาดไหนถ้าภูมิคุ้มกันของสังคมนี้ที่เราช่วยกันสร้างและภูมิคุ้มกันที่สําคัญที่สุดคือผมคิดว่าคือความรู้สึกหรือชุดความคิดที่เชื่อเรื่องความพอประมาณหรือความพอเพียงเราต้องเชื่อเรื่องนี้ครับเราต้องพัฒนาแบบพอเพียงพอประมาณแล้วสังคมจะมีภูมิคุ้มกัน ภาคธุรกิจทำกำไรได้สองอย่างครับ maximize profit คือทํากำไรสูงสุดโดยไม่ต้องคำนึงถึงอะไรหรือ reasonable profit คือทํากำไรพอสมควรแล้วให้คนอื่นอยู่ได้ด้วยนี่คือชุดความคิดที่สำคัญของสังคมนี้และสุดท้ายครับท่านอาจารย์ประเวศบอกว่าทั้งหมดร่างกายเนี่ยเซลล์ดีขนาดไหน ถ้าไม่มีสมองคือไม่มีปัญญาและปัญญาที่ว่านี้ไม่ใช่ปัญญาที่รู้แล้วจบแต่รู้และต้องมีการเรียนรู้ต่อไปปัญญาที่รู้แล้วคิดว่าตัวเองรู้แล้วและไม่เรียนรู้ต่อไป mm. เขาเรียกว่าอับจนปัญญาเพราะว่าสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่าการสร้างปัญญา หลายท่านพูดในเวทีก็คือการใช้ไตรสิกขาคือศีลสมาธิแล้วจะมีวิส d o m มคือปัญญาแล้วศีลเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องพูดเฉพาะศีลคือศีลห้าศีลคือความถูกต้องดีงามครับศีลคือธรรมะคือความถูกต้องที่ไม่หลุดออกไปถ้าทุกคนยึดเรื่องนี้เป็นสารณะ มีสติที่จะเตือนตัวเองว่าได้หลุดออกจากสิ่งที่ควรจะทำไปไกลหรือไม่นั่นคือการมีสมาธิหรือการมีสติผมเชื่อแน่นอนครับว่าถ้าคนยึดในความถูกต้องยึดในธรรมะยึดในความดีงามปัญญาจะเกิดเราจะหาทางออกให้กับบ้านเมืองได้เพราะในภาพนี้ผมเรียนกลับมาว่าผมเสนอว่าจากภาพนี้ของการสร้างเซลล์เล็กๆเ,เราควรจะพูดเรื่องตัวแบบอันใหม่ ตัวแบบอันใหม่ที่เรียกว่ามาจากข้างล่างท่านอาจารประเวศใช้คำว่ามาจากฐานเจดีผมอยากจะเริ่มต้นว่าในการสร้างสังคมสมานุภาพนั้นต้องเริ่มต้นจากชุมชนหมู่บ้านกลุ่มแล้วก็ขยับเป็นตำบลเป็นอำเภอต้องเริ่มต้นจากประเด็นที่เป็นปัญหาที่เป็นมิติของความเหลื่อมล้ำต่างๆแล้วเริ่มต้นจัดการแก้ปัญหาท่านลงไปชั้นสองครับ ไปดูตัวอย่างขององค์กรท้องถิ่นที่มาแสดงนิทรรศการปีนี้เราตั้งใจจะให้เห็นความจริงท้องถิ่นทําดีกว่านี้เยอะมากนะครับแต่ว่าเรามีความจํากัดเรื่องของพื้นที่เราก็เลือกมาให้ดูว่าท้องถิ่นได้ดูแลและแอบสอบปัญหาความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมนี้โดยที่เราอาจจะไม่รู้สึกตัวเองและเป็นการดูแลตั้งแต่คําว่าคันมารดาจนถึงเชิงตะกอน ก่อนกลับท่านแวะไปดูได้นะครับหวังว่าคงยังไม่เก็บซะก่อนเราอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าทาร์เก็ตคือกลุ่มเด็กพิเศษเด็กมีปัญหาทั้งหมดเนี่ยเราทำได้นี่คือจุดเล็กๆเซลลเดียวในข้อแรกของท่านอาจารย์ประเวศสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเซล์เซลล์เดียวนี้ให้มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสมบูรณ์มีภูมิต้านทานนะครับแล้วเราจริงถึงจะขยายได้ถ้าเราสามารถเริ่มต้นอย่างนี้ได้เครื่องมือที่สำคัญที่จะขยับทำให้ความเป็นเซลล์นั้นมีปฏิสัมพันธ์กับเซลล์อื่นๆมากขึ้นคือความพยายามที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาร่วมกันผ่านระบบที่เรียกว่ากระบวนการ เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลรางวัลพระปกเกล้าก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรท้องถิ่นที่เรียนรู้ร่วมกันองค์กรท้องถิ่นมีข้อดีอย่างหนึ่งครับคือลอกกันไวและผมก็คิดว่าการลอกกันในเรื่องที่ดีงามเป็นเรื่องไม่น่าอายและอาจารย์ไม่ควรหักคะแนน เพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการกระทาเป็นเรื่องสำคัญในหลวงบอกว่าให้รู้ใช่ไหมครับรู้แล้วต้องเข้าใจแต่เข้าใจอย่างเดียวไม่พอในหลวงบอกว่าให้ลงมือทำให้ลงมือทาเราอย่าเพียงแต่พูดว่าเข้าใจเห็นปัญหาแต่ไม่เคยคิดจะกระโดดลงไปทำ ผมคิดว่านั่นคือเงื่อนไขสำคัญที่สุดของการสร้างเซลล์หนึ่งเซลล์ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ท่านอาจารย์ประเวศพูดว่าปัญหาของเราวันนี้ที่อยากจะแก้ไขอะไรเนี่ยพอเราคิดเรื่องใหญ่เราติดกับดักหมดครับเราติดกับดักเรื่องอะไรครับเราติดกับดักเรื่องสิ่งที่เรียกว่าตัวโครงสร้างอาจารย์ประเวศเสนอเรื่อง PPO พีพีพีโออาจารย์บอกว่าเราต้องเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นร่วมกันซะก่อนถ้าในกลุ่มเล็กๆความมุ่งมั่นชัดเจนเราต้องเริ่มจากหลักการว่าเราจะใช้หลักการอะไร p r i n c i p l e อะไรที่จะทำเราจะใช้หลักพึ่งตัวเองหรือเราจะใช้ศักเสรีนิยมถ้าพึ่งตัวเองก็แปลว่าเอาพอๆประมาณพอเพียงไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกให้มากนะัก และที่สำคัญคือความร่วมมือคือ r t ิ c i p เพช o n แล้วจึงกลับมาว่าเราจะปรับตัวองค์กรยังไงปัญหาวันนี้คือเราติดกับดักกับ2เรื่องคือหโครงสร้างองค์กรที่เคยมีอยู่และสเราติดกับดักกับกฎระเบียบที่ออกมาที่เหมาะสมกับเวลาหนึ่งแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปมันไม่เหมาะสมแล้วท่านครับเราจะปฏิรูปประเทศพูดกันเยอะ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งกรรมการสองชุดแล้วนะครับสุดท้ายติดกับดักเดิมครับคือแล้วโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไปยังไงสุดท้ายคือคล้ายๆกับสไลด์ที่เขียนในห้องหนึ่งที่บอกว่าเขียนไว้แต่ยังไม่ได้ทำเราต้องการกระบวนการสองเรื่องที่สำคัญสำหรับการทำอินเตอร์แอคคือเรื่องของการเรียนรู้และ เรื่องของการเสริมพลังนะครับท่านครับถ้าทุกเซลล์สามารถขยับได้สิ่งที่ต้องตามมาคือการทําให้เซลล์เล็กๆทั้งหมดมีความต่อเนื่องกันไปหน่วยย่อยๆจะรวมตัวกันผ่านสิ่งที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนคือการได้อินโฟเรเมชั่นอินโฟเรเมชันผ่านกระบวนการหลายเรื่องครับในห้องเราพูดกันเรื่องโซเชียลด a ลล็อกเราพูดกันเรื่องของอินโฟเรเมชั่นฟลู สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้และทุกเซลล์เมื่อได้อินโฟเรเมชันจะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งคือการขยายตัวและการสร้างเน็ตเวิร์ถ้าเราทำอะไรสำเร็จสักเรื่องหนึ่งครับสิ่งที่จะได้มาเรื่องแรกเลยคือความมั่นใจครับเราจะมั่นใจว่าเราทำได้และเราแก้ปัญหาได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดด้วยวิธีการใส่แว่นปัญหา มองอะไรก็เป็นปัญหาผมคิดว่าปัญหาจริงๆคือตัวท่านเองครับเพราะท่านไม่คิดจะมองให้ทะลุไปสู่แนวทางของการกระทำเราต้องรู้เข้าใจแล้วลงมือทำครับถ้าเราเกิดความมั่นใจสิ่งที่เราได้คือความมั่นใจที่เรามั่นใจว่าเราจะสามารถกําหนดอนาคตของเราได้ สิ่งนั้นคือสิ่งที่เรียกว่า self determination self determination ก็คือความมีอิสระที่จะกำหนดว่าเราอยากจะไปทางไหนอย่างไรและเมื่อเกิดความมี self determination แล้วการขยายผลแล้วมันจะเกิดสิ่งหนึ่งครับในหมู่คนทำงานร่วมกันคือ trust ความไว้วางใจถ้าเรามี trust ต่อกัน เราจะมองกันในแง่ดีครับแต่ถ้าเราไม่มีความไม่ไว้วางใจกันยิ้มก็ยังหาว่ามีปัญหาอะไรกันเลยถ้าเราไว้วางใจกันแล้วเราจะรักกันครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นความไม่ไว้วางใจกันแล้วมองหน้าก็คิดว่าหาเรื่องภาพนี้เป็นภาพที่ผมอยากให้เห็นว่าในเซลเล์เล็กๆที่ประสบความสำเร็จ และเมื่อขยายผลท่านนึกภาพสิ่งหนึ่งครับคือคำว่าสโนบอลสโนบอลก็คือก้อนหิมะเล็กๆที่มันกลิ้งลงมาแล้วมันค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและมีพลังมากขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญของการสร้างมวลที่เรียกว่าสังคมสมานุภาพผ่านเป้าหมายร่วมกันคือการแก้ปัญหาความเดลือมลำ้ำแต่สิ่งที่รัฐต้องทำคืออะไรครับ สิ่งที่รัฐต้องทำคือการสร้างผมใช้คำว่า enable environment คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลหรือเอื้ออำนวยให้ระบบนี้มีพลังได้จริงแน่นอนครับเซลล์เล็กๆทุกอันยังไม่พอระบบที่เป็น policy ใหญ่นโยบายใหญ่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต้องเชื่อเรื่องนี้ เพื่เราบอกว่ากลไกลในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น Enable Environment นั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุด3-4เรื่องครับคือหนึเรื่องของ Capacity Building การให้โอกาสกับชุมชนกลุ่มคนที่จะสามารถคิดด้วยตัวเองการมีการกระจายปัจจัยพื้นฐานให้ทั่วถึงเหมือนเลือดที่ต้องไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนอย่างเท่าเทียมและต้องให้อิสระ พอสมควรกับผู้คิดจะทำคือการกระจายอำนาจและการให้อิสระกระบวนการของการเติบโตของเซลล์เป็นกระบวนการเติบโตที่เรียกว่า non directive คือเป็นกระบวนการที่ไม่ได้กำหนดทิศท,ทางไว้ล่วงหน้าเป็นไปตามบริบทซึ่งอันนี้ศาสตร์พระราชาเลยนะครับคือตามภูมิสังคมตามภูมิสังคม คำนี้ใหญ่มากครับภูมิสังคมคือกายภาพบวกจิตวิญญาณและที่สําคัญรัฐอาจจําเป็นต้องสร้างเครื่องมือบางเรื่องที่ช่วยปกป้องกลุ่มคนที่ยังเข้าไม่ถึงจริงๆที่ผมใช้คําว่าเครื่องมือในการปกป้องทางสังคมที่เรียกว่า social protection ทั้งหมดนี้ต้องการความรู้ความตั้งใจความคิด ที่จะทําให้เกิดวิส -dom ในการแก้ปัญหาจริงที่ผมได้เรียนแลวคือเรื่องของความยึดมั่นในความถูกต้องธรรมะการมีจิตใจที่แน่วแน่ไม่วอกแวกมีความต่อเนื่องคือการมีสติและเตือนตัวเองอยู่เสมอด้วยภูมิคุ้มกันว่ากําลังจะผิดไปแล้วนะให้รีบกลับมา mm hmm. ท่านครับเราทําผิดได้ แต่ว่าเมื่อผิดแล้วรู้เร็วกลับทันผมถือว่าคนนั้นเป็นคนมีสติปัญญาคำถามใหญ่มากอันหนึ่งก็คือว่าแล้วไอ้ระบบเนี่ยที่เราจะลากคนทุกคนไปเนี่ยเป็นเรื่องของความไม่เสมอภาคเนี่ยแล้วเราจะไปแข่งกับใครได้ไงมมวแต่ลากคนอื่นรถไฟความเร็วสูงถ้าเอาคนไปเยอะลากหลายโบกี้มันก็ช้า ปัญหาคือเราจะเลือกอยังไงครับคนบางคนมีปัญหาว่าไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคนบางคนมองว่าสร้างความเติบโตซะก่อนเดี๋ยวมันจะเจริญและกระจายไปเองมันก็คล้ายๆกับตัวอย่างแก้วแชมเปญที่ผมพูดเมื่อกี้ครับว่าแก้วแชมเปญเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขของมันนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้าง สิ่งที่เรียกว่าจะต้องการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจหรือความสามารถในการแข่งขันกับการสร้างดุลยภาพของการทำให้คนมีเป้าหมายหรือการลดความเหลื่อมล้ำได้จริงแน่นอนครับสองเรื่องนี้อาจจะเป็นเป้าหมายเป้าประสงค์ของสังคมแต่มันลึกๆคือมันดูขัดแย้งกันถ้าจะทำให้แข่งขันต้องเลิกพูดเรื่องคนไม่มีแรงอย่าเอามาเป็นภาระ ฉันจึงจะคล่องตัวเราอาจจะต้องคิดสิ่งที่เรียกว่าทางคู่ขนานนะครับอาจจะต้องเป็นรถไฟสองรางรางหนึ่งเพื่อการแข่งขันเร่งเต็มที่เลยครับจะ5 g 6 g จะสร้างพื้นที่พิเศษแต่ในขณะเดียวกันอีกรางหนึ่งต้องสร้างความมั่งคั่งและการสร้างระบบดูแล คนที่ยังไม่ได้ขึ้นรถไฟขบวนความเร็วสูงสังคมอาจต้องเลือกครับว่าเราจะเลือกอยังไงร,ระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและดุลยภาพของสังคมเป็นเรื่องสำคัญขึ้นหมดเลยครับเพียงเรื่องของ competitive ness เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐต้องลงไปทำ ต้องไปสร้างสภาพแวดล้อมที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันเราไม่ปฏิเสธเพราะในการสร้างความมั่งคั่งของประเทศเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำและภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญแต่ในขณะเดียวกันรัฐต้องกลับมามองส่วนนี้ด้วยครับว่ามามองส่วนที่บอกว่าจะสร้างความผาสุกจะสร้างเป้าหมายของสังคมเป้าหมายของเศรษฐกิจจะลดความเหลื่อมล้าของกลุ่มคนได้อย่างไร ผมคิดว่าคำที่มีความสำคัญมากระหว่างความความสามารถในการแข่งขันกับการสร้างความมั่งคั่งและก็ความยั่งยืนคือความได้ดุลยภาพความได้ดุลยภาพความได้สัดส่วนที่ไม่เทไปด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปท่านครับท้องถิ่นหลายแห่งจัดการศึกษาผมชวนท่านว่าหลายครั้งท่านชอบเอารูปเด็กที่เรียน เข้าเรียนต่อได้ขึ้นป้ายหน้าโรงเรียนเด็กเหล่านี้สอบเข้าอะไรได้เยอะเลยผมชวนให้ขึ้นอีกป้ายหนึ่งด้วยครับว่าเด็กที่เหลือไปอยู่ไหนนี่คือความสามารถของการสร้างดุลยภาพระหว่างคนที่มีโอกาสคนเก่งกับคนที่มีโอกาสน้อยกว่าแต่ต้องดูแลเหมือนกัน นี่คือความสมดุลครับถ้าเราคิดแบบนี้รัฐะจะสร้างนโยบายที่มีทั้งสองอย่างไม่เอื้อเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งตาช่างที่ไม่สมดุลก็คล้ายๆกับตาช่างรูปของท่านอาจารย์ดวินวด,ดีระหว่างถุงเงินกับคนที่มาประท้วงนั่นแหละครับนี่คือความได้สัดส่วนที่มีความสำคัญมากท่านครับแล้วประชาธิปไตยกับความเหลื่อมล้ำ มันจะไปด้วยกันไหมเนี่ยท่านผู้มีเกียรติครับท่านอาจาร,รย์ชิงชัยได้กรุณาพูดให้เราฟังว่าความเหลื่อมลำ้ำคุณภาพความความเหลื่อมล้ำกับประชาธิปไตยคุณภาพประชาธิปไตยท่านดรพาร์กก็พูดว่าไม่มีการวิจัยที่ยืนยันแต่อย่างน้อยที่สุดประชาธิปไตยที่เจริญก็ไม่ได้แปลว่าการันตีว่าความเหลื่อมล้ำจะหายไป แปลว่าทั้งสองเรื่องนี้ต้องเดินไปด้วยกันเราต้องการประชาธิปไตยที่มีคุณภาพแล้วก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ด้วยเราเชื่อว่าประชาธิปไตยที่มีคุณภาพจะได้กระบวนการผลิตนโยบายที่คนมีส่วนร่วมและทำให้เป็นนโยบายที่ตอบโจทย์กับคนทุกคน ข้อเสนอที่5กลุ่มย่อยเสนอซึ่งผมจะไปเร็ว,รวก็คือการสร้างระบบกฎหมายการสร้างเสถียรภาพในระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็มีคำถามเยอะการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งวันนี้เราเห็นตัวเลขของความเหลื่อมล้ำแต่ว่าเรายังหาทางออกไม่ค่อยได้การยอมรับความแตกต่างหรือ diversity หรือความหลากหลายของคนในสังคมนี้ ถ้าประชาธิปไตยมีคุณภาพเราจะยอมรับความแตกต่างของคนทุกคนในห้องที่พลเอกเอกอชัยพูดแต่ถ้าประชาธิปไตยยังไม่มีคุณภาพเราจะมีมายาคติที่จะไม่ยอมรับคนบางคนเพราะบังเอิญเราไม่ชอบวิถีปฏิบัติแบบนี้แต่ท่านพลเอกเอกอชัยชอบ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการเสริมสร้างการกระจายอานาจนะครับท่านครับผมคิดว่าเครื่องมือที่สําคัญของการสร้างประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและการสร้างความเท่าเทียมนั้นต้องการสามเรื่องใหญ่หนึ่งกลไกที่ทำงานได้จริงตั้งแต่เซลล์ขนาดเล็กโครงสร้างของการขยายตัวให้เซลล์มีมวลที่ใหญ่ขึ้น มวลที่ใหญ่ขึ้นที่สามารถทำให้รัฐเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐราชการมากระจายให้คนอื่นได้รับผิดชอบปรับกฎหมายที่เอื้อต่อคนในสังคมให้คิดทำอะไรอย่างมีอิสระมากขึ้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการติดตามการตรวจสอบของภาคประชาชนภาคประชาสังคมแล้วก็ที่เป็นเฟืองที่เล็กที่สุด แต่เป็นเฟืองในสุดที่ผมถือว่าเป็นแกนคือหลักนิติรัฐนิติธรรมถ้าสังคมนี้หลักนิติรัฐคือรูอับรอถูกเขยา่าถูกสั่นคลอนเฟืองอื่นๆเดินยากครับเดินก็เดินแบบผิดๆเราพูดกันเรื่องกลไกลของรัฐที่มีอยู่ทั้งหมดในการออกแบบเดินยังไงก็แล้วแต่ ต้องเดินให้เที่ยงตรงและความเที่ยงตรงคือลวบหล่อดังนั้นสังคมนี้จะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหลักนิติรัฐเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดเราควรที่จะขยายครับว่าคอนเซปที่เราจะสร้างเครื่องมือใหม่ๆนั้นท่านอาจารย์สุริชัยหวันแก้วบอกว่าอย่าไปติดกับดักเดิมๆชุดความคิดเดิมๆ ให้เจริญสติปัญญาในการสร้างความรู้ใหม่ๆด้วยผมก็คิดว่าความรู้ใหม่ๆที่เรียกว่าวิส -dom นั้นเนี่ยมันมาจากการ practice จริงก็คือการยึดในความถูกต้องยึดในความดีงามยึดในธรรมมีความแน่วแน่ที่จะเตือนตัวเองมีภูมิคุ้มกันเราก็จะมีวิส -dom แต่วิสตอมอันหนึ่งที่ควรสนับสนุนที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวิสตอมของตัวเองคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะผมเชื่อว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเป็นปรัชญาที่วันนี้แม้กระทั่ง UNDP เรื่อง SDG ผมคิดว่าหลายเรื่องเราไม่เถียงกันว่าใครเกิดก่อน แต่เป็นความพยายามที่มันมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดครับเพื่อนรากฐานที่สำคัญคือรากฐานของความคิดในเรื่องของการนำเอาความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหลักทรงงานมาใช้ในการที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำนั้นลดลงได้และก็เป้าหมายที่เราพูดกันเรื่อง SDG ซึ่งกลายเป็นเป้าหมายที่เราต้องเข้าไปคอมมิตนั้นเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ท่านผู้มีเกียรติครับผมคิดว่าผมได้พยายามบอกว่าเซลล์เล็กๆที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองที่มีภูมิคุ้มกันคือจุดกำเนิดของการสร้างสังคมที่มีพลังเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็สามารถที่จะทำให้เป็นเซลล์ที่มีความสมบูรณ์ได้ แล้วก็เป็นเซลล์ที่จะขยายแล้วก็อย่าไปคิดว่ามีแต่เราที่ทำผมคิดว่าในประเทศนี้เซลล์เล็กๆที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองนั้นมีอยู่มากมายแล้วเราก็มีหน้าที่ครับที่ต้องบอกให้รัฐและกลไกอื่นคือภาคเอกชนได้สร้างบรรยากาศของนโยบายที่เอื้ออำนวยท่านครับ สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการประชุมสัมมนา3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่เชื่อเรื่องความงอกงามของประชาธิปไตยเชื่อเรื่องคุณภาพเราพูดกันเรื่องของการ Vitalize ก็คือการเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่เราพูดเรื่องของความคาดหวังว่าเราอยากเห็นประชาธิปไตยเป็นยังไงกับความจริงเป็นยังไงห่างกันขนาดไหน แล้วเราก็พูดว่าประชาธิปไตยควรเดินได้แล้ววันนี้เราก็บอกเราพูดเรื่องรากฐานประชาธิปไตยแล้วปีหน้าเราจะทําอะไรครับมันมีคําอยู่คำหนึ่งครับสําคัญมากเขาบอกว่า what fire teach us about innovation เวลาไฟมันจะไหม้หรือมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยความวิกฤตความเสี่ยงที่จะเกิด มันสอนเราเรื่องหนึ่งคือให้เราค้นหาวิธีในการหาทางออกวันนี้เรากำลังพูดกันเรื่องเทคโนโลยี disrupt วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรามี political disruptor เราต้องยอมรับว่า landscape หรือภูมิทัศนทางการเมืองเปลี่ยนหลายคนมาบอกผมอาจารย์ บางคนไม่เห็นเคยลงพื้นที่ทําไมได้เป็นสอสอผมก็บอกไม่ยากหรอกครับก็แปลว่าคนเขาเลือกเขามากอะครับเพราะถ้าเลือกน้อยกว่ามันไม่ได้เป็นไงฮะแต่คําถามคือเลือกเพราะอะไรนี่คือแลนด์สเคปใหม่ของการเมืองไทยนี่คือแลนด์สเคปของการต่อสู้ด้วยข้อมูลข่าวสารนี่คือความเสี่ยงต่อหลัก นิติรัฐนิติธรรมองค์กรต่างๆที่ออกมาออกแบบวันนี้แม้กระทั่งความพยายามที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญผมก็คิดว่านี่คือไฟที่ร้อนกับการเมืองไทยแต่ไฟที่ร้อนนั้นถ้าเราพิจารณาให้ดีเราจะรู้ว่ามันมีวิธีการแก้ปัญหายังไงปีหน้าครับเราตั้งใจว่า เราจะเสนอเรื่องที่ยังไม่คิดภาษาไทยนะครับเพราะว่ากลัวครับ <laughs> ขึ้นเลยครับ politics on fire risk and innovative solution การเมืองที่จะ,ะเผชิญวิกฤตและความท,าท้าทายและเป็นความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทาง ของการหาคำตอบที่เป็นนวัตกรรมเป็นสติปัญญาใหม่ๆที่ไม่อยู่ในการผลิตซ้ำกับวาทกรรมเดิมๆของการแก้ปัญหาการเมืองไทยผมก็ต้องในโอกาสนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งกับท่านประธานจัดงานวิชาการประจำปีท่านอาจารย์ดรชิงชัยหานเจนลักษ์นะครับ และก็ต้องขอบพระคุณท่านอีกครั้งที่ท่านจะเป็นประธานในการจัดงานวิชาการประจำปีครั้งที่22ในปีหน้าขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์บุตรสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาปิดการประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่21ประจำปี2562อย่างเป็นทางการครับ